ี๋ยวมาดูแต่ละไซส์กันว่าราคาเท่าไหร่นะฮะตัวนี้นะครับ10ตัวละ15บาทนะครับขนาด30เซนนะฮะ30เซนก็เอาไปออกนะฮะทำเป็นสมอบกได้นะครับที่ตรงนี้นะฮะมาไม่โฟกัสนะฮะเนี่ย15บาทนะครับไปหาร้านนะครับให้เขาออกให้นะฮะหรือว่าให้ร้านเขาเป่าแล้วก็งอให้ก็ได้นะครับถ้าเกิดขายไม่พอนะครับ30เซนนะฮะก็จัดอันนี้ไปเลยฮะมาหยิบเลยกันอันนี้40เซนนะครับ40เซนขนาดก็ตามนี้เลยนะฮะสามารถเอาไปงอได้หรือว่าออกเพิ่มนะครับดูแล้วก็ประมาณ40เซนกำลังสวยฮะ40เซนกับ30เซนนะฮะราคา15บาทนะครับกับ18บาทต่างกัน10เซนนะฮะลองดูนะครับเอาไปเป็นไอเดียนะฮะที่ผมไปเจอมานะครับสามหลั่นนะฮะคือเป็นหินนะฮะต้องใช้ตัวนี้ฮะในการตอกยึดนะครับนี่ก็ทะลุทะลวงหินได้สบายฮะอย่าลืมค้อนนะฮะค้อนต้องเป็นค้อนหัวเหล็กนะฮะถัดมานะครับมาดูตัวที่ยาว15เซนนะครับราคาอยู่ที่10บาทนะฮะ10บาท15เซนเผื่อใครจะเอาไปทำเป็นสมอบกนะฮะไซส์สั้นนะครับไซส์สั้นไม่หนักด้วยครับถัดมานะฮะ20เซนนะครับ12บาทนะครับเหล็กหรือว่าปลายแหลมนะฮะนี่ฮะนี่ฮะเหล็กหรือว่าปลายแหลมนะครับ20เซนยาวมาหน่อยนึงนะฮะถัดมานะฮะมี25เซนด้วยแล้วแต่ครับมีให้เลือกหลายขนาดเผื่อใครเอาไปปรับใช้เป็นสมอบกได้นะก็นะครับจบการแนะนำเพิ่มเติมนะครับเพียงเท่านี้เจอใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับอุปกรณ์แคมปิ้ง